Shopee Lazada Agoda ทุกอย่างอ่ะคือทุกอย่างรวมหมดแล้วได้เงินคือ 3% 8% เป็นเงินสดนะโอนเข้าบัญชีนะครับคำถามคือแล้วเราจะออกไปทำไมในเมื่อเราอยู่บ้านเรานอนช็อปและมีคนเอามาส่งหน้าบ้านและได้เงินคืนโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยได้อย่างเดียวค่ะ New Normal กลายเป็น Normal มากในตอนนี้ค่ะพี่ต้องไหวไหมไม่ต้องสวัสดีค่ะโอปอค่ะสวัสดีครับหมอโอ๊คครับตอนนี้ลูกโตแล้วลูกเรา5ขวบพอลูกโตลูกเข้าโรงเรียนเราก็มีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเราก็มีเวลาออกไปทำงานมีเวลาใช้ชีวิตมากขึ้นแต่ว่าลูกเราก็จะโตขึ้นแปลว่าเขามีความคิดของตัวเองเขาจะเริ่มถามเริ่มเถียงหน้าที่เราคือต้องหาคำตอบให้เขาให้ได้ใช่เริ่มแบบสงสัยว่าสิ่งที่พ่อแม่ทำให้แบบเนี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเหตุผลมันคืออะไรแล้วถ้าเราตอบอะไรไปเขาจะเชื่อตามนั้นแล้วสิ่งนั้นมันจะมาย้อนกลับเราทีหลังถ้าเราลืมไปแล้วเขาจะเอามาย้อนเราสองคนนี้เหรอใครช่างคิดช่างถามมากกว่ากันจริงๆก็ทั้งคู่นะครับเป็นคนที่ช่างคิดช่างถามทั้งคู่เลยแต่ว่าเรื่องที่สนใจก็อาจจะแตกต่างกันนิดนึงอย่างอลันเนี่ยเขาก็จะชอบเรื่องพวกสัตว์โลกต่างๆเรื่องธรรมชาติเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็ก็ยังชอบไดโนเสาร์อยู่เนาะตัวนี้อยู่ในกลุ่มกินพืชหรือกินสัตว์ซึ่งแม่ไม่รู้เราอะดูแต่จูราสสิกปาร์คมันก็ต้องมีแต่จูราสสิกสิวะเขาบอกไม่ใช่มันมี3มหายุคไม่ใช่มันไม่ได้มีแต่จูราสสิกเท่านั้นอันนี้คืออะไรอลินจะเหมือนปอเลยถ้าถามความสนใจของอลินตอนนี้เหมือนอยู่ดีปอก็มีเพื่อน best friend ที่นิสัยเหมือนกันมากๆซึ่งพ่อค่อนข้างกลัวบ้างเช่นสมมติว่าเราเข้ามาที่เนี่ยเราเจอคนเยอะๆเขาจะพูดว่าแม่ดูคนนั้นสิคะอย่างเงี้ยแม่ดูคนนั้นสิทำไมเขาทำแบบนั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาจะสนใจในมนุษยศาสตร์ทำไมคนนั้นทำอย่างนั้นทำไมคนนี้พูดอย่างนี้พูดแบบนี้ดีไหมพูดแบบนี้ไม่พอนะทำไมเรียกสัตว์ใช้คำว่าแกสรุปหนูควรเรียกว่าอะไรเหตุผลหลักที่พวกพี่เลือกใช้ชอปแบ็คคืออะไรคะแม้แต่กับตัวเองเราก็ต้องคิดอ่ะเดี๋ยวนี้เนาะการแบบใช้เงินหรือว่าการจับจ่ายมันก็ต้องมีคิดถึงเรื่องคุ้มความคุ้มค่าแล้วก็คิดถึงเรื่องประโยชน์ตอนนี้มันสามารถเซิร์ชได้หมดว่าอะไรไว้ทำอะไรและมันสามารถดูเปรียบเทียบได้ด้วยว่าดีลที่ดีที่สุดคือถ้าเป็นสมัยก่อนอะเราไปซื้อห้างเราก็ดูได้ยังไงก็ราคาเนี้ยทุกอย่างราคาเนี้ยแต่ตอนนี้เราสามารถเปรียบเทียบได้แล้วว่าทุกห้างร้านในสินค้าเดียวกันอะอะไรดีลดีที่สุดในของสิ่งเดียวกันอะมันไม่ใช่แค่สิ่งเดียวกันนะมันคือยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันราคามันต่างกันนะแล้วเราทำไมในเมื่อเราเทียบดีลได้เราถึงจะเลือกซื้อแพงกว่าถ้าถามว่าซื้อของผ่านทางไหนบ้างช้อปปิ้งทางไหนบ้างคือก่อนโควิดอ่ะพี่ก็จะเหมือนทุกๆคนที่แต่ก่อนเราต้องซื้อของต้องมีหน้าร้านอ่ะเราต้องหยิบจับเราต้องเลือกเราต้องลองเหมือนต้องเห็นเนาะต้องเห็นติดนิสัยจากรุ่นพ่อแม่เราแหมรุ่นเราเนี่ยแหละ พอโควิดปุ๊บ มันเหมือนกับเปลี่ยนเลยถ้าสั่งซื้อของผ่านทางช้อปแบ็คอย่างเงี้ยถ้าพี่กดเข้าไปในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเงี้ยพี่ได้เงินคืนด้วย 3% ได้เงินคืนถ้าเสื้อผ้าอย่างสมัยก่อนมันต้องลองอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ร้านประจำของเรารู้ไซส์อยู่แล้วเราไม่ต้องลองเรากดช้อปอย่างเงี้ยอย่างโพเมโลได้เงินคืน 8% คำถามคือแล้วเราจะออกไปทำไม Shopee Lazada Agoda ทุกอย่างอ่ะคือทุกอย่างรวมหมดแล้ว New Normal กลายเป็น Normal มากในตอนนี้ค่ะปกติมีแบบชอบไปเที่ยวกันไหมคะครอบครัวพี่โอปอถ้าพูดถึงเรื่องการเดินทางก็ต้องมาที่พี่เลยเพราะว่าพี่เป็นคนที่จะทำหน้าที่ในการจองหาตั๋วหาโรงแรมต่างๆซึ่งมันง่ายมากอยู่นี้ครับเราไม่จำเป็นต้องนั่งโทรทีละโรงแรมไล่ทีละสายการบินพี่2คนคือเกิดทันยุคที่โทรหาสายการบินยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยในการที่จะไปต่างประเทศเราต้องยากมากเดี๋ยวนี้ก็ง่ายหมดนะครับนอกเหนือจากจะติดต่อนะครับที่ต่างๆได้ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะที่มันก็รวมอยู่แล้วในช็อปแบ็กด้วยบางทีเราก็ได้ดีลที่ดีมากทำให้เราสามารถประหยัดแล้วยังได้เงินคืนด้วยเอามาเป็นพ็อกเก็ตมันนี่ทริปที่ประทับใจ คือพี่สองคนเป็นคนใช้เงินอย่างระมัดระวังทีเนี้ยพอลูกตอนนั้นจำได้ว่าลูกจะ2ขวบอยากพาไปฉลองที่ดิสนีย์แลนด์ญี่ปุ่นเพราะลูกชอบดิสนีย์สำคัญมากกว่าการที่ลูกชอบดิสนีย์คือถ้าบินตอนอายุต่ำกว่า2ขวบตั๋วเครื่องบินลด 70% ใช่นั่นแหละเราก็เลยพาลูกซื้อตั๋ว First Class แล้วบินไปญี่ปุ่นภาพในจินตนาการคือแบบลูกนั่งมองฟ้าหลับตื่นถึงแล้วเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงคือทันทีที่ก้าวเท้าแรกของเด็กอายุยังไม่2ขวบเขาร้องไห้ตั้งแต่แบบตั้งแต่ขึ้นเครื่องอะ
แล้วอลันอ้วกอะไรเงี้ยท่ามกลางเคบินชั้นหนึ่งผู้โดยสารเฟิร์สคลาสท่านอื่นที่เป็นผู้บริหารค่อยๆยกขาขึ้นมันเป็นเหตุผลที่ทำไมตั๋วเด็กถึงลด 75% เพราะเขาจะเตือนเราแล้วว่าจะเอาไปจริงเหรอแล้วว่าถึงดิสนีย์แล้วเขาจะไม่เลยไม่เลยครับแค่เราไปแดนเนลามิตตอนเด็กเราก็กรี๊ดจะเป็นลมแล้วว่าอันนี้คือดิสนีย์เดอะเรียลดิสนีย์แลนด์ลูกเราลองตั้งแต่ตอกบัตรเข้าไปอ่ะแล้วดิพีคือมันมีตัวการ์ตูนที่เขาชอบเช่นแบบเดซี่ดักอะไรเงี้ยบอกอลินเดซี่ดักไม่เอาหนูรู้มันมีคนอยู่ในนั้นจบไปแล้วเลยอยากให้พี่โอเขาพี่ปอช่วยแนะนำแอปช็อปแบ็กให้คนที่ไม่เคยใช้ใครที่ยังไม่เคยใช้ช็อปแบ็กนะครับลองเปิดใจดูสิครับใช้ง่ายมากๆเลยครับก่อนอื่นคือโหลดแอปพลิเคชันช็อปแบ็กขึ้นมาก่อนกดเข้าไปในแอปปุ๊บเนี่ยมันจะมีร้านค้าให้เลือกเยอะมากคุณอยากช็อปร้านไหนกดเลือกร้านค้านั้นเลยค่ะแล้วก็เลือกซื้อของตามปกติแม่ก็ใช่พอกดเข้าร้านค้าแล้วมันก็เป็นเพจของร้านค้านั้นเลยโรงแรมตั๋วเครื่องบินนะครับอย่าง Agoda Booking.com หรือว่า Expedia นะครับก็ยังมีเลยนะครับหรือแม้แต่พวกของแต่งบ้านนะบอเนาะเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต่างๆนะครับอย่างของน็อกๆอย่างเงี้ยก็คลิกได้หมดของกินของใช้อย่างเงี้ยถ้าคุณปกติเป็นคนสั่ง Line Man อยู่แล้วลองสั่งผ่านช็อปแบ็คเราสามารถดูดีลที่ดีที่สุดได้แล้วที่สำคัญเราได้เงินคืนเป็นเงินสดนะโอนเข้าบัญชีนะครับโดยที่เราแบบไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกหรือว่าเสียอะไรเลยจริงๆและในช่วงใกล้ๆนี้ใครรอ99ใครรอ11 11ใครรอ12 12มีแน่นอนลองเข้ามาดูได้ที่ช็อปแบ็คอย่าพลาดโอกาสนะครับใช่ช้อปปิ้งแล้วคุ้มค่าแล้วยังได้เงินคืนอีกนะครับโดยที่เราไม่ต้องเสียอะไรเลยได้อย่างเดียวค่ะ